นับตั้งแต่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนปะทะขึ้นปะทุขึ้นนะคะชาวตะวันตกหลายชาติค่ะเขาก็งัดมาตรการคว่ำบาตรออกมาใช้หวังที่จะจัดการกับคนรัสเซียกับบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวลาดิมีร์ปูตินและรัฐบาลนะคะคุณทิพย์ตะวันตอนนี้เนี่ย9เดือนมาแล้วมาตรการเหล่านี้มันได้ผลมากน้อยแค่ไหนแม้ว่ามาตรการต่างๆที่ใช้นะคะจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจจำนวนหนึ่งกับรัฐบาลรัสเซียเองแต่ก็ไม่มากพอที่จะยุติสงครามในครั้งนี้ค่ะขณะที่ตัวมหาเศรษฐีของรัสเซียก็มองหาช่องทางต่างๆในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเหล่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะภาพที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรมหาเศรษฐีรัสเซียของชาติตะวันตกนั่นก็คือการยึดเรือสำราญสุดหรูนะคะซึ่งโดนไปแล้วหลายลำตั้งแต่ในช่วงเดือนแรกๆของสงครามค่ะแต่ว่าในระยะหลังๆมานี้เราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นข่าวในทำนองนี้เลยนะคะยกเว้นก็แต่เรือลำนี้ค่ะเรือลำนี้มีชื่อว่า The North นะคะเป็นหนึ่งในเรือสำราญที่หรูหราที่สุดในโลกด้วยมูลค่าสูงเกือบ 20,000 ล้านบาทค่ะตัวเรือที่คุณผู้ชมเห็นเขาบอกว่ามีขนาดใหญ่มากกว่าสนามฟุตบอลทั้งสนามนะคะมีทุกอย่างครบครันค่ะทั้งห้องพัก20ห้องสระว่ายน้ำโรงภาพยนตร์ห้องออกกำลังกายไปจนถึงซาวน่าและจุดจอดเฮลิคอปเตอร์โดยไม่กี่วันหลังรัสเซียเปิดปฏิบัติการบุกโจมตียูเครนค่ะเรือลำนี้ออกเดินทางจากท่าเรือที่เซเชลไปยังวลาดิวอสต็อกของรัสเซียก่อนจะไปเทียบท่าที่ฮ่องกงนานกว่า3สัปดาห์และตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองเคปทาวน์ของแอฟริกาใต้ค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือลำนี้ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษเป็นเพราะคนคนนี้ค่ะอเล็กซีมอร์ดาชอฟนะคะเป็นเจ้าของเรือภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพในงานที่เขาถ่ายในงานเปิดสายการผลิตท่อส่งน้ำมันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งแต่เมื่อปี2006ค่ะแล้วให้สังเกตคนที่ยืนอยู่ข้างๆนะคะก็คือวลาดิเมียร์ปูตินนั่นเองมอร์ดาชอฟค่ะเขาได้ชื่อว่าเป็นคนใกล้ชิดของผู้นำรัสเซียโดยเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่มีชื่อว่า Severstal นะคะเป็นบริษัทเหล็กยักษ์ใหญ่ของประเทศค่ะและเขาถือเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในรัสเซียนะคะแต่พอสงครามปะทุขึ้นเขาคือคนแรกๆค่ะที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็สหภาพยุโรปคว่ำบาตรแต่ว่าเขาไม่ใช่คนเดียวนะคะโดยปัจจุบันมีบริษัทแล้วก็มหาเศรษฐีรัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรไปแล้วมากกว่า 1,000 คนแน่นอนว่ามหาเศรษฐีเหล่านี้ค่ะก็ย่อมต้องมองหาลู่ทางต่างๆเพื่อโยกย้ายทรัพย์สินของตัวเองโดยหนึ่งในจุดหมายปลายทางก็คือฮ่องกงค่ะ We will comply with any United Nations resolution on sanction because Hong Kong has the legal basis to enforce it and we will comply with United Nations sanctions That is our system That is our rule of lawWe cannot do and we will not do anything that has no legal basis. จอห์นลีผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงพูดชัดเจนนะคะถึงนโยบายที่จะไม่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรซึ่งประกาศโดยประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่ากลุ่มความร่วมมือใดก็ตามที่ไม่ใช่องค์การสหประชาชาติค่ะขณะที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมกับการที่ UN จะมีมติคว่ำบาตรรัสเซียเพราะว่าอย่าลืมว่ารัสเซียมีอำนาจในการวีโต้นะคะแล้วก็ปัดตกมติใดๆที่ไม่เป็นผลดีกับประเทศดังนั้นด้วยจุดยืนของฮ่องกงแบบนี้ค่ะนั่นหมายความว่ามหาเศรษฐีแล้วก็บริษัทรัสเซียจะสามารถเข้ามาดำเนินธุรกิจหรือว่าทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจในฮ่องกงได้อย่างสบายใจค่ะมองในแง่หนึ่งนะคะการที่ฮ่องกงกลายเป็นดินแดนที่เป็นมิตรกับนักธุรกิจรัสเซียมีผลมาจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับรัสเซียที่แน่นแฟ้นมากขึ้นค่ะแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียแห่งนี้มีนโยบายที่เอื้อกับภาคธุรกิจเนี่ยมานานแล้วจึงไม่แปลกที่จะมีบริษัทมากมายมาเปิดสำนักงานที่นี่ค่ะโดยข้อมูลจากสำนักทะเบียนบริษัทเขาชี้ว่ามีบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงนะคะเกือบ1ล้าน400,000 บริษัทเมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมขณะที่ตัวเลขล่าสุดของบริษัทต่างชาติที่เขามาจดทะเบียนที่ฮ่องกงเนี่ยจนถึงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีมากกว่า 14,000 บริษัทนะคะจากมากกว่า80ประเทศทั่วโลกค่ะการจดทะเบียนบริษัทในฮ่องกงไม่ยากค่ะข้อมูลจากทางการเขาชี้ว่าใช้เวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นเองค่ะและผู้บริหารของบริษัทไม่จำเป็นต้องอยู่ในฮ่องกงก็ได้โดยสามารถจดทะเบียนผ่านบริษัทให้บริการด้านเลขาได้ด้วยนะคะซึ่งนี่ทำให้ง่ายต่อการปิดบังตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของบริษัทค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่ามีการตั้งบริษัทบังหน้าในฮ่องกงเพื่อช่วยมหาเศรษฐี
หลบเลี่ยงภาษีแล้วก็หลบซ่อนความมั่งคั่งขณะที่ทางการหลายประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริการะบุเขาว่าบริษัทในฮ่องกงบางแห่งมีส่วนช่วยอิหร่านแล้วก็เกาหลีเหนือหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรนะคะฮ่องกงไม่ใช่เมืองเดียวที่ถูกมองว่ากำลังกลายเป็นสวรรค์ของมหาเศรษฐีรัสเซียค่ะเพราะว่านครดูไบซึ่งเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางทางธุรกิจระดับโลกในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ติดโผเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงตุรกีที่ยังคงพยายามรักษาความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียด้วยค่ะคุณเจชตาคุณพรวดีคะล่าสุดรัฐบาลแอฟริกาใต้เองก็ออกมาให้เหตุผลแบบเดียวกับฮ่องกงนะคะว่ายังไงก็จะไม่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่เป็นมาตรการที่ประกาศโดยชาติตะวันตกค่ะขอบคุณค่ะ